ต้มวันนี้ไม่ใช่มาม่าจะเป็นโซดากับ FC เดี๋ยวต้มโซดาก่อนจะไปทะเลครับนี่แต่วันนี้เรามาต้มนะครับนี่ต้มโซดาเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงกับอันนี้ไก่เค็มครับใส่เครื่องปรุงครับ FC ก่อนจะลงไปหาหอยครับเดี๋ยวจะไปหาหอยดาวครับท่านผู้ชมหาหอยดาวแต่นี้มาต้มโซดาก่อนครับต้มโซดาเอาแรงก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เอาแรงก่อนนี่ไข่เข้มเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะปักจานมาม่าเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่ชายหาดกลับไปหาหอยกับไปหอยดาวครับวันนี้เดี๋ยวไปหาหอยดาวเดี๋ยวน้ำขึ้นประมาณเย็นๆครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอที่ชายหาดนะครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณสัก4โมงกว่าๆครับเสร็จภารกิจจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตะกี้ต้มมาม่าครับกับใส่ไก่เค็มก็ตอนนี้ขับรถมาจากบ้านก็ประมาณสัก2กิโลวันนี้ตรงกับน้ํา11ค่ำนะครับน้ําก็กําลังจะขึ้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในท้องทะเลพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้พิเศษนะครับจะลงไปหาหอยดาวเอาไปแช่น้ําไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต้มนะครับท่านผู้ชมโอเคนู่นน้องกิรินมาแล้วนู่นพระเอกของเราไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้เปรย์ของเราเดินลุยน้ำเลยข้ามไปเดินข้ามไปอืมไปไปไหนไปไปไปเดี๋ยวเราเดินจากนี้โอ้โหเปียกอีกแล้วนี่กิรินนี่อุ้ยเปียกอืมน้ำลึกตอนนี้เรามาอยู่ที่ชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปที่จุดนู้นเลยเดี๋ยวเราจะไปหาหอยดาวหาหอยดาวหอยดาวมันอยู่แต่แถวนี้แหละหอยดาวหอยดาวพวกนี้มันทรายมันจะเยอะครับแต่ว่าเราต้องเอาไปแช่น้ำไปก่อนตอนนี้มาอยู่ที่หาดอัวหินอีกแล้วนะครับ FC ตรงกับน้ำไหนอะไรนะเอาเดี๋ยวๆๆเอาเนี่ยสวัสดีครับก่อนมาเร็วมาเร็วนี่มาดิก่อนเอามาคุยกับ FC ก่อนเร็วเอาตอนนี้น้องกรินอยู่ไหนเนี่ยฮึน้องกรินน้องกรินอยู่ไหนอยู่ที่มาทําอะไรที่ทะเลจับปลาหอยมาหาหอยเหรอหอยอะไรอ่ะหอยดาวฮะหอยดาวโอเคอย่าเล่นดินแล้วไปดูตัวเองอ่ะอย่าเล่นดินนี่เอาอีกแล้วนี่มาไม่ได้อย่าเล่นดินไปมาเจอหอยแข็งยักษ์เหรอโอ้โหน้องกรินโอ้โหผ่านเลย1ตัวฮ่าเปลือกเรียบร้อยเลยเนี่ยร้อยเลยเปลือกไม่ใช่ไม่เอาเอ้ยกันยักษ์มาเอ้ยกันยักษ์ไปตอนนี้น้ำก็กำลังใกล้จะขึ้นแล้วครับจำรอตรง4โมงขึ้นมาตอนเช้าครั้งก็เย็นครั้งนะครับท่านผู้ชมสองรอบครับท่านผู้ชมสองรอบนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ริมชายหาดมาเดินหาหอยหาหอยดาวหอยดาวตัวขาวๆครับตัวขาวๆแต่วันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งหอยดาวหอยเจดี
นู่นชาวบ้านเขากัดอวนกันอยู่นะครับที่โอ้ยริมชายหาดในคลองในทะเลนะครับจับนู่นโอ้โหทุกวันเลยนะครับชาวบ้านก็จะมาหากับข้าวกันนะครับเป็นอย่างนู้นไอ้หอยเจดีป่ะเจดีไหมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงขอบน้ำนะครับตอนนี้น้ำก็ลาก็กำลังจะขึ้นแล้วครับท่านชมโอ้น้ำจะขึ้นแล้วไม่รู้จะเจอหอยดาวสักตัวไหมแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอกันเลยเราเดินไปที่จุดนู้นก็หอยดาวส่วนมากจะอยู่แถวๆนู้นนะครับท่านชมน้ำขึ้นแล้วน้ำจะไล่แล้วนะครับน้ำไล่เดี๋ยวเราต้องรีบไปหาแถวนู้นต่อเพราะแถวนู้นคงจะมีหอยดาวแล้วโอเคไปดูแล้ว1ตัวเจอแล้วนะครับนี่หอยดาวตัวขาวๆครับเนี่ยด้านในทานอร่อยครับหอยดาวนี่เจอแล้วนี่หอยเพิ่งเจอ1นะครับ1ตัวใช่ไหมไม่ใช่หอยดาวจะอยู่โซนนี้นะครับ F4 โซนนี้แหละที่เราเจอกันบ่อยแต่ก่อนครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะครับหอยดาวแต่วันนี้รู้สึกว่าต้องการกินหอยดาวเอาไปทำจิ้มซีฟู้ดนะครับท่านผู้ชมเจอแค่ตัวเดียวเดี๋ยวน้ำจะท่วมหมดแล้วครับแถวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวน้ำจะขึ้นกำลังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวน้ำจะขึ้นไปถึงชายหาดนู่นแหละพื้นแบบผิวขาวสะอาดเลยนะครับเหมือนกับหน้าแล้งเลยนะครับดูบรรยากาศในท้องทะเลตอนเย็นๆบ่ายๆตอนนี้เวลาก็นะครับบ่ายสี่กว่าครับF4บ่ายสี่โมงกว่าตอนเช้าก็นะครับท่านผู้ชมก็ผมก็ได้มาออกกำลังกายพร้อมกับปิ้งย่างต้มกาแฟอยู่จุดนู้นนะครับก็ตกบ่ายๆก็มาหาหอยดาวเพื่อจะได้สักมื้อแต่ยังไม่เจอเลยได้มาเนี่ยตัวเดียวเองทำไมชายหาดนี้ไม่ค่อยมีแล้วล่ะแต่ก่อนเยอะมากครับมันอยู่เป็นช่วงอยู่ครับช่วงนี้ไม่ได้น้ำตายหอยจะไม่ค่อยมีแต่จะส่วนมากจะเป็นน้ำใหญ่ๆน้ำ14 15ค่ำน้ำหอยดาวคงจะมีแต่นี้น้ำ11ค่ำน้ำกำลังขึ้นนะครับท่านผู้ชมกะว่าวันตอนเย็นจะไปหาปูดำไม่รู้จะทันไม่ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้มีกูขาไหมถ้ามีกูขาก็ได้มาถ้าไม่มีกูขาก็ไม่ได้มาครับท่านผู้ชมจากที่เดินหาหอยครับวันนี้ไม่มีหอยครับแต่มาออกกำลังกายอีกรอบครับท่านผู้ชมออกกำลังกายตอนเย็นๆครับรอบเช้ามาแล้วรอบนะครับตอนนี้ก็ออกรอบเย็นต่อนะครับท่านผู้ชมรอบเย็นเช้าจัดไปแล้ว1รอบวันละ2รอบครับท่านผู้ชมตอนบ่ายแล้วก็ตอนเช้าครับท่านผู้ชมนี่ต้องออกกำลังกายครับต้องฟิตหน่อยครับท่านผู้ชมโอเคออกกำลังกายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เดินทางกลับนะครับหอยก็ไม่ได้เลยนะครับก็หอยดาวได้มาตัวแล้วก็หอยหวานได้มาตัวครับท่านผู้ชม
หอยช่วงนี้จะไม่ขึ้นนะครับก็เป็นช่วงน้ำตายครับท่านผู้ชมมาบอกให้ FC ได้ชมกันเพราะว่าหอยจะขึ้นช่วงเวลาน้ำใหญ่น้ำก็14 15 1 2 3 4นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับถ้าช่วงน้ำตายหอยจะไม่มีครับท่านผู้ชมหอยอย่างเพราะว่ามันจะแห้งหมดนะครับท่านผู้ชมนี่น้ำจะแห้งหมดเลยนะครับแห้งขอดนะครับเป็นสนามกีฬาได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็วันนี้จะได้เดินทางกลับนะก็เวลาก็ประมาณเกือบ5โมงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับน้องยืนอยู่บนเกาะรออยู่รอลงมันมาออกกำลังกาย